เดี๋ยวเราจะขึ้นไปนมัสการรอยพบพุทธบาทที่ค้นพบอายุ129ปีนะครับปีนี้ครบ130ปีซึ่งพระอาจารย์เจ้าวาดวัดได้นิมิตเห็นแล้วก็ได้ขึ้นมาพบแล้วก็มีพบกุพระด้านบนด้วยนะครับจากเดิมที่ชาวบ้านขึ้นมาหาของป่าก็ไม่เคยพบจนพระอาจารย์เจ้าวาดได้นิมิตเห็นแล้วก็ขึ้นมาตามนิมิตก็ได้มาพบรอยพุทธบาทที่มีอายุถึง129ปีครับตามกันไปดูครับจะเหนื่อยนิดนึงเนื่องจากเพิ่งเป็นการค้นพบใหม่นะครับก็เลยยังไม่ได้มีการทำบันไดค่อนข้างชันนะแมสเดินลำบากเดี๋ยวคงต้องขออนุญาตหยุดถ่ายคลิปดีกว่าแล้วแต่จริงๆก็อีกหน่อยเดียวถึงแล้วครับตรงปรีสาธุนี่ครับร้อยพระพุทธบาทอายุ129ปีสูงเหมือนกันนะครับอันนู้นก็จะเป็นทิวทัศน์นะครับสำหรับคลิปนมัสการรอยพระพุทธบาทของวัดเขา30หาบอายุ129ปีของทางช่อง YouTuber The Channel เราคงมีประมาณนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ